สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูร่องคู่นะครับพามาดูร่องคู่อันนี้ไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับพอดีขี่ผ่านมาก็เลยจะถ่ายให้ดูนะครับร่องคู่นะครับร่องคู่เป็นแบบไหนนะครับร่องคู่ก็จะแคบร่องนึงกว้างร่องนึงนะครับกว้างก็ประมาณ70นะครับแล้วก็ระยะร่องนะครับเนี่ยจากร่องกว้างเนี่ย70แล้วก็ร่องทีเนี่ยนะครับร่องที่ชิดกันเนี่ยประมาณ30เซนนะครับไม่ถึงประมาณ30นะครับถามว่ามันมีผลเสียนะครับมากกว่าผลดีนะครับผลดีก็คืออย่างเดียวเลยนะครับผลดีของร่องคู่ก็คือสามารถวางน้ำหยดแล้วน้ำหยดไปได้ทั่วถึงนะครับถามว่าร่องเดียว70ไปถึงไหมถึงครับอันนี้จะมีข้อดีหมายถึงว่าหยอดแห้งได้นะครับหยอดแห้งปุ๊บวางสายน้ำหยดแล้วหยดนะครับหยดแป๊บนึงแล้วหยุดพอที่ให้ดินความชื้นแล้วก็มันจะขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงน้ำมาเรื่อยๆแต่ถ้าปรับที่ไม่ได้นะครับเป็นองเป็นแอ่งเยอะเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่เวลาทำข้าวโพดเนี่ยยังไงก็ต้องปรับที่ให้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะปลูกวิธีไหนนะครับข้อเสียเรามาฟังข้อเสียของร่องคู่กันบ้างนะครับก่อนมาฟังข้อเสียนะครับเวลาใช้รถหยอดนะครับรถหยอดนะรถที่เป็นรถทั้งเดินตามทั้งรถนั่งขับนะครับเวลาหยอดด้านยาวเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะเผอิญว่ามันมีถนนนะครับไม่ควรตัดร่องนะครับเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้ข้าวโพดเลยนะครับเพราะว่ามันที่จัดนะครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยทั้งหมดนะครับนะทั้งหมดนะครับยาวเป็นประมาณ1งาน2งานเนี่ยมันจะไม่ได้ข้าวโพดนะครับเวลาเราหยอดเนี่ยให้เราหยอดให้รถเนี่ยเดินไปถนนเลยนะครับเดินขึ้นถนนเลยมีถนนน่ะอันนี้ในกรณีที่มันไม่มีถนนเราจะต้องทำแบบนี้แต่ว่าเรามีถนนนะเราหยอดตรงไปเลยนะครับให้ร่องเนี่ยมันตรงขึ้นถนนไปเลยนะครับก็จะประมาณนั้นนะพยายามหยอดให้มันไม่มีไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดร่องนะครับเนี่ยเขาหยอดถึงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาหัวรถนะครับอันนี้รถน่าจะรถประมาณ20แรงนะครับเอาหัวรถเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นถนนนะครับพอชนไส้งานตรงข้างถนนเสร็จแล้วเนี่ยก็หยุดนะครับแล้วก็เดินวนหยอดนะครับเพื่อที่จะกลับรถได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือหัวชนทางปุ๊บนะครับยกผ่านขึ้นแล้วก็กลับไปเลยนะครับม้วนไปเลยแล้วก็หยอดต่อรถเนี่ยเขาจะกลับได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอารถไปนู่นมันต้องถอยใช่ไหมมันต้องถอยอันนี้ไม่ต้องนะครับพอยกปุ๊บนะหยุดรถเหยียบคลัตช์หยุดรถปุ๊บเดินหน้าต่อไปได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเนี่ยมันเป็นความง่ายของรถผมก็ไม่ได้จะว่านะครับแต่ว่าเจ้าของไร่นะครับควรจะดูนะครับว่ามันใกล้มันมีทางขนาดนี้มันมีดีขนาดนี้ไม่ต้องตัดหัวร่องเพราะว่าเวลาตัดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะมหาศาลเลยนะครับแล้วเวลาเราทำลงทำรุ่นหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่วางน้ำยงน้ำหยดนะครับนะมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะตรงมันก็จะเห็นง่ายอันนี้เป็นตัดขวางเนี้ยแต่จริงๆไล่ตัดทางนี้นะครับประมาณนั้นอันนี้ขอมาดูฟังข้อเสียนะครับข้อเสียหนึ่งก็คือทำรุ่นไม่ได้นะครับทำรุ่นไม่ได้แล้วก็หว่านปุ๋ยรอบแรกนะครับหว่านปุ๋ยไม่ได้เพราะอะไรครับพอระหว่างเดินหว่านปุ๋ยเนี่ยถามว่าเดินหว่านได้ไหมได้นะครับแต่ต้องอันนั้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าปุ๋ยมากองในกลางแถวนะครับต้นไม้กินไม่ได้นะครับข้าวโพดกินไม่ได้นะมันไกลจัดนะครับมันไม่เหมือนเรานะครับว่ารอบแรกนะผมหมายถึงว่าปุ๋ยรอบแรกเนี่ยถ้าเราหว่านกระจายหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ทำรุ่นนะครับตรงที่ไม่มีข้าวโพดกว้างๆเนี่ย70-80เซนนะครับข้าวโพดจะไม่ได้มีโอกาสกินนะครับประมาณนั้นเพราะว่าเราวางน้ำหยดตรงนี้นะตรงนี้มันไม่ชื้นนะครับเผอิญว่าถ้ามันมีฝนมาไงน่ะได้แต่พูดถึงว่ามันไม่พูดถึงเกี่ยวกับฝนนะครับเอาความจริงนี่แหละถ้ามันไม่มีฝนเนี่ยจะทำยังไงกันนะครับแล้วผมพูดถึงว่าถ้าฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงแล้วจะเอาน้ำไหนหยดนะครับเนี่ยต้องเดินน้ำหยดรอแล้วนะครับไม่ว่าหน้าไหนก็ตามถ้าทำแบบนี้นะครับคือถ้าเราทำรุ่นไม่ได้นะครับมันจะมีโอกาสที่จะล้มนะครับนะประมาณนั้นนะครับ
ถ้าทําน้ําราดหยอดแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่มีร่องให้คุณนะครับนะสูบราดไปเนี่ยนะครับน้ําไม่มีที่ไปนะครับพอตรงไหนต่ําปุ๊บมันก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับสูงก็ยังไม่ถึงทันทีนะครับประมาณนั้นมันก็จะทําให้ข้าวโพดแกนเยอะนะไม่เท่ากันทั้งแปลงนะครับผลผลิตมันก็จะต่ำลงแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นร่องคู่ก็จะประมาณนี้นะครับแถวๆนี้ก็จะเป็นร่องคู่หมดนะครับไม่รู้ทำไมไม่ค่อยมีใครปวดร่องนะครับคนที่จะปวดร่องก็คือคนทำบ่อยๆแล้วเจอลมแล้วเข็ดนะครับเข็ดปุ๊บเนี่ยก็จะหาวิธีที่มันทำยังไงไม่ให้ล้มนะครับก็จะมาถามผมนี่แหละใครทำรุ่นบ้างในแถวนี้มีผมนะครับมีเจ้าที่ผมนี่แหละแล้วก็มีลูกไร่หรือว่าคนที่รับย่างเนี่ยไปหยอดนะครับผมก็จะบอกมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับใครเชื่อไม่เชื่ออีกทีก็แล้วแต่ก็อีกทีนึงนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ประมาณสัก7ไร่6ไร่นะครับ7ไร่6ไร่ไม่อยู่น่าจะ7ไร่นะครับแต่ไม่ถึง8นะครับตรงเนี้ยเนี่ยนี่ก็น่าจะพันอะไรน่าจะเป็นตระกูล9979หรือเปล่านะครับไม่9979ก็535นะครับ CP 535ไม่แน่ใจนะครับลักษณะนี้นะถ้าใบเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นตระกูล CP นะครับถ้า Pacific เนี่ยมันไม่ใช่นะครับหรือ Dcraft NK H7 เนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นตระกูล Dcraft หรือไม่ก็ CP นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับดีไม่มีปัญหานะครับแต่อยู่ที่วิธีการนะครับเราจะบำรุงให้ข้าวโพดยังไงให้มันได้เยอะนะครับให้ข้าวโพดได้เยอะเพราะว่าไหนก็ปลูกทีนึงแล้วนะครับเราก็ต้องสนใจรายละเอียดนิดนึงนะเนี่ยหลวงครูก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าผ่านขึ้นดีไหมขึ้นดีนะครับเนี่ยระยะเนี่ยขึ้นพอได้เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับแต่ว่ามันร่องมันไม่มีร่องเดียวอะนะครับร่องคู่ก็ประมาณนี้นะถามว่าร่องเดียวเป็นยังไงนะร่องเดียวก็คือเท่ากันทั้งทุกร่องนะครับระยะเท่ากันทุกร่องนะเขาเรียกร่องเดียวนะครับร่องคู่ก็หมายถึงว่าแคบร่องนึงกว้างร่องนึงนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ก็ฮิตร่องคู่กันนะเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีนะครับว่าหยอดแบบเนี้ยเพิ่งมานะครับปกติก็จะเท้าหยอดกันไม่ก็ใส่ปักอย่างที่ผมทำนะครับนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ละเดี๋ยวรอฝนพรมนิดหน่อยนะครับใส่ปุ๋ยไปยังเท่าเนี่ยยังนะครับเพราะว่าไม่มีรอยเดินยังไม่เห็นรอยเดินนะครับอันนี้น่าจะใช้โดนฉีดน่าจะฉีดไปรอบนึงหรือ2รอบรอบนึงนะครับถ้า2รอบมันจะอยู่กว่านี้นะครับฉีดยาไป1รอบแล้วก็ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่นะก็โอเคนะครับเขียวใช้ได้นะไม่รู้เขาใช้ฮอร์โมนอะไรฉีดนะครับก็ใช้ได้ไม่ถึงกับว่าเขียวเวอร์วังนะครับเวลาดูข้าวโพดเขียวไม่เขียวเนี่ยมาดูตอนเย็นนะครับถ้าดูตอนเช้าเนี่ยมันจะเขียวหน่อยเพราะว่ามันกำลังสังเคราะห์แสงนะครับดูดอาหารมาทั้งเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเช้ามาเนี่ยก็จะเห็นเขียวหมดแหละนะครับดูข้าวโพดจริงๆเนี่ยต้องดูตอนเย็นๆนะครับดูข้าวโพดเหี่ยวไม่เหี่ยวขาดน้ำไม่ขาดน้ำอยู่บ่ายโมงบ่ายสองนะครับถ้าได้ดูข้าวโพดสมบูรณ์จริงๆดูตอนเย็นนะครับเนี่ยสมบูรณ์จริงเนี่ยดูตอนเย็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ประมาณ6โมงกว่านะครับ6โมงเย็นนะครับนะประมาณนั้นนะครับถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับถ้าฝนมาดีนะหรือไม่ถ้าฝนไม่มาแล้วเขามาวางน้ำหยดเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องระบบน้ำจบไปเสร็จปุ๊บระบบลมนะครับลมถ้าลมไม่กวนนะครับฝนมาอย่างเดียวแล้วลมไม่มีไม่แรงนะครับก็น่าจะได้ดีนะครับแบบนี้ได้ดีอยู่เพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินทรายจ๋าเลยนะครับเนี่ยดินทรายแบบคือออกแรงไปเนี่ยมันควักไปไม่ได้นะมันคือดินทรายนะเห็นเม็ดทรายอะนะครับเนี่ยก็คือร่อนแล้วไปฉาบปูนฉาบบ้านได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ